ต่พวกเราได้เอากิจกรรมของส่วนหนึ่งมาใส่ไปหมดแล้วก็ให้เข้าบรรจุให้ไปบรรจุแล้วเราค่อยมาโปรโมทแล้วว่าส่งเสริมการมาทำยังไงแล้วก็ฝากด้วยว่าปฏิทินของธนาธรเนี่ยการจะลงได้ก็ต้องคำสั่งตัวใหญ่ตัวเราเองเอ๊ะปีที่แล้วละเดี๋ยวเราก็เขาก็มีบอกต่อกันว่าจะมาเขาไม่มีอะไรแปลกแปลกเลยปีที่แล้วเนี่ยถ้าบอกต่อต่อพวกเขาจะไปจังหวัดอื่นไปหาที่อื่นเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ให้แนวคิดว่าแต่ต่างกันมีคนมาเที่ยวเยอะแต่งบในการที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มันดีปฏิทินพวกนี้มันมีพอมามีลิตัวนี้ปุ๊บก็ไม่ใช่กระบวนการตามนี่ผมว่าธนาธรก็ไม่ใช่ว่าบรรจุมั่วหมดอ่ะในงาน76จังหวัดเนี่ยกระเสริมในลักษณะที่ว่าเมื่อเราจัดกิจกรรมเนี่ยในช่วงเทศกาลนะแทนที่เราจะไปแต่เราช่วงไหนมีกิจกรรมอะไรที่สำคัญแต่ที่จะเป็นระดับที่เข้าธนาธรนี่มันต้องมีสักแค่กิจกรรมหรือสองกิจกรรมที่ว่าจะทำยังไงที่จะโปรโมทแล้วก็ท่องเที่ยวว่าคนต้องมาอันนี้ของเราเนี่ยกิจกรรมที่เราเสนอเนี่ยมันเป็นกลุ่มเล็กๆที่ต่างคนต่างทำยังไม่เป็นในนามของจังหวัดที่ระดับใหญ่ๆที่จะเป็นที่รู้จักแล้วอีกอย่างหนึ่งสำหรับช้างที่ท่านรองออกมาเนี่ยคนขนใหญ่ยังไม่ทราบว่าเรื่องช้างคาแต้อยู่ในตำนานของลำปางเจ้าเวียงตานั่นน่ะเวียงโบราณก่อนประวัติศาสตร์จะไม่ได้ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งเป็นสามแสนเช่นท่านบอกไม่ได้ตั้งงบเลยเมื่อกี้ก็มานะไปเชื่อไปสอบถามไม่ได้ให้เลยนะฮะตอนแรกเราตั้งใจจะสุดคณะกรรมการนี้ก็จะได้ประชุมและทำงานกันต่อไปค่ะค่ะเราก็จะหยิบเสนอประเด็นขึ้นโดนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องสูงมากนะคะในขั้นแรกเนี่ยในที่เราได้ทำประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการปูพรมพื้นก่อนคือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการภาพรวมสังคมทั่วไปค่ะแล้วอีกระดับหนึ่งนะคะเราก็จะหยิบกิจกรรมที่เป็นจากเมื่อก่อนนี้ซึ่งภาพออกมามันไม่สวยเลยนะคะซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นซึ่งมาที่เป็นคาเฟ่แน่นอนละเป็นสิบห้าทำอะไรต่างเราที่จะรับวันรอไปถึงสองวันเลยคือการขอบคุณในนามของวันนี้ด้วยนะครับในประเด็นสามจะเสนอวิจิตรเป็นประเด็นเที่ยวไปนี่หน่อยหลักการลอยกระทงเมื่อใดก็คืองานวันนั้นนักท่องเที่ยวเป็นนักเรียนนักศึกษาเยอะกว่านะครับหรือว่าอายุตั้งแต่40โลครับเนื่องจากนะครับตรงนี้เป็นน้ำตกครับน้ำตกของเราก็เป็นน้ำตกเล็กๆมีน้ำเฉพาะฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าแล้งอย่าเดินเข้าไปครับน้ำไม่